Zen TV ความสนุกความมันและเร้าใจกันไปแล้วกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ทุกคนรอคอยรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2020สนามแรกแห่งปีณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตโดยจัดในรูปแบบของ New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสร้างความอุ่นใจให้กับผู้เข้าชมงานทุกคนในปีนี้ยังได้ยกระดับให้มีความสนุกตื่นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับการแข่งขันภายใต้แนวคิด Spirit to Push the Limit หรือความกล้าที่จะข้ามขีดจำกัดนั่นคือการปลุกความกล้าที่จะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดแห่งความท้าทายผ่านการแสดงสมรรถนะการขับขี่อันดีเยี่ยมของรถยนต์ Toyota อย่างใกล้ชิดกับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race ทั้ง4รุ่นเริ่มต้นด้วยต้นแบบการขับขี่ที่สนุกสนานหรือ Fun to Drive อย่างแท้จริงกับเครื่องยนต์1500cc Vios One Make Race Lady Cup Vios One Make Raceด้วย Corolla Altis GR Sport 1 Make Race กับเครื่องยนต์1800cc ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นำรถในตระกูล GR มาร่วมการแข่งขันปิดท้ายด้วย Hilux Revo 1 Make Race พลังแกร่งเหนือนิยามกับเครื่องยนต์2400cc ที่จะมาแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการขับขี่อันยอดเยี่ยมกับนิยามของความลงตัวระหว่างความดุดันและความเร้าใจที่แท้จริงขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง4รุ่นและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมความสนุกและความบันเทิงมากมายให้ได้ตื่นตาแบบเต็มพิกัดอาทินิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์รถแข่งระดับโลกอย่าง Toyota Gazoo Racing พร้อมนำรถสปอร์ตในตำนาน Toyota GR Supra ที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดของการพัฒนารถยนต์จากสนามแข่งสู่ท้องถนนเปิดประสบการณ์การขับ Toyota Supra บนเครื่องซิมูเลเตอร์จำลองการขับดริฟท์โชว์ในรูปแบบ Battleครั้งแรกของรถ Toyota GR Supra กับ Hilux Revo และที่มาสร้างสีสันกับการลงแข่งขันเป็นครั้งแรกของ Marie Berner ภายใต้สังกัด Toyota Racing Star คือเป็นสนามแรกที่ได้ลงแข่งจริงแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือแค่เราพยายามโฟกัสพยายามขับให้ตรงไลน์คือทำให้ได้เหมือนตอนที่ซ้อมค่ะแค่นี้เราก็พอใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ทุกคนเชียร์ไงก็เชียร์ต่อไปด้วยนะคะยังเหลืออีก3สนามจะพยายามทำให้เต็มที่จะพยายามทำให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสนามหน้าพบกับความมันเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์กับการแข่งขัน Exclusive Charity Race ระหว่างวันที่17ถึง19กันยายนห้ามพลาดนะคะ